بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ติดตามรายการพี่น้องที่ชมรายการทุกท่านครับพี่น้องต้องนึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆนะเพราะการนึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยทำให้สุขภาพแข็งแรงนักวิทยาศาสตร์ได้วิจัยออกมาตอนหลังๆนี้พี่น้องครับตอนหลังๆนี้เมื่อก่อนเนี่ยเขาก็หลอกให้เราออกกำลังกายหลอกออกกำลังกายพี่น้องครับปากมุ่ยไม่ทำอะไรเลยด่าคนนั้นด่าคนนี้รำลึกถึงอัลลอฮ์สิพี่น้องผมนี่ก็ชอบออกกำลังกายไปเดินสวนหลวงราก้าเนี่ยผมวิเคราะห์รอดพี่น้องคนอื่นจะซิกรุลลอฮ์หรือเปล่าเราไม่รู้อ่ะพี่น้องแต่เราเนี่ยอ่านกุรอานซิกรุลลอฮ์ตลอดซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิผมได้หลายพันนะแล้วก็อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ฉันขออภัยโทษในความผิดของฉันผมเดินไปซิกรุลลอฮ์ไปพี่น้องได้หลายพันวันนี้ผมต้องการจะพาท่านพี่น้องไปว่าอย่าลืมการขอดุอาพี่น้องครับเวลามีเรื่องโศกเศร้ามีความกลัวเข้ามาเนี่ยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากสิ่งใดนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นพี่น้องครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในสงครามคอนดักนี่เป็นฮะดีษของอิหม่ามอะห์มัดท่านเชคอัลบานีรอฮิมะฮุลลอฮ์รับรองว่าเป็นฮะดีษที่ถูกต้องฮะดีษที่2455นะครับจากท่านอบีมูซาว่าท่านอบีกล่าวว่ากาณอิดาอะคอฟะกอมันเมื่อท่านทั้งหลายเนี่ยกลัวคนกลุ่มหนึ่งนะครับกลัวคนกลุ่มหนึ่งจะมารังแกท่านมาทำร้ายท่านมาทำอันตรายกับท่านเนี่ยพี่น้องครับให้ขอดุอาว่าอย่างนี้อัลลอฮุมะอินนานัจอาลุกะฟีนุฮูริฮิมวะนะอูซุบิกะมินชูรูริฮิมอัลลอฮุมะอินนานัจอาลุกะฟีนุฮูริฮิมวะนะอูซุบิกะมินชูรูริฮิมอัลลอฮ์ดุอาบทนี้ดีมากครับพี่น้องผมอ่านประจำอ่ะทำไมต้องอ่านด้วยเพราะศัตรูเยอะพี่น้องสอนศาสนาเนี่ยศัตรูมีนะไม่ใช่ไม่มีนะพี่น้องครับอัลลอฮุมะอินนานัจอาลุกะฟีนุฮูริมแปลว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดให้อัลลอฮ์มาสถิตอยู่ที่คอหอยของพวกเขาวะนะอูซุบิกะมินชูรูริฮิมและฉันขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้คุ้มครองความชั่วของเขาอย่าให้มีอันตรายกับตัวฉันอัลลอฮ์พี่น้องครับหะดีษนี้รอโอ้ฮะดีษที่ของอิหม่ามอบูดาวูดพูดผิดนะครับอิหม่ามอบูดาวูดพี่น้องฮะดีษที่2441นะครับพี่น้องแต่อีกฮะดีษหนึ่งนะครับพี่น้องอีกฮะดีษหนึ่งท่านนบีสอนบอกว่าในสงครามคอนดักเนี่ยพี่น้องครับในสงครามคอนดักเนี่ยศัตรูเนี่ยเยอะแต่ทหารมุสลิมนี่น้อยมากนะครับพี่น้องศัตรูเนี่ยมาเยอะมากบรรดาซอฮาบะห์นบีพี่น้องกลัวกลัวศัตรูจะมาเนี่ยรุมทำร้ายร่างกายมาฆ่าพี่น้องครับถามท่านนบีบอกว่าฮัลมินชัยอินนะกูลูฮูเนี่ยเราเนี่ยความกลัวมาถึงแล้วนะมาถึงมาจุดตัวที่คอหอยเนี่ยเราจะมีดูอาบทไหนอ่านไหมนบีบอกว่ามีอ่านบทนี้สิแล้วอัลลอฮ์จะช่วยคุณอัลลอฮุมมัสตูรอาวรอตีวะอามินเราอาตีอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุมมัสตูรอาวรอตีวะอามินเราอาตีแปลว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดปกปิดหรือปิดบังอาวรอของฉันอย่าให้ถูกทำอันตรายวะอามินเราอาตีแล้วก็รักษาความกลัวของฉันอย่าให้กลัวมากกว่านี้พออ่านดูอาบทนี้ปั๊บจบพี่น้องครับอัลลอฮ์ช่วยแบบไหนก็ให้ลมพายุมาให้ไหมพี่น้องให้ลมพายุมานะครับ
ให้ภาษาหะดีษบอกว่าฟะฎอรบัลลอฮุวุจูฮอาดาอิฮิบิรีฮอัลลอฮ์ส่งลมพายุมาพัดทำลายศัตรูของอิสลามเรียบร้อยหมดเลยกระเด็นไปคนละทางสองทางฟะฮาซาฮุมุลลอฮุบิรีฮอัลลอฮ์ให้มุสลิมชนะทำสงครามเพราะลมพี่น้องครับเรามีตัวช่วยตั้งเยอะแยะฉะนั้นอย่าทิ้งอัลลอฮ์พี่น้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ลูกเราเป็นคนดีขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ตัวเราเป็นคนดีขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ครอบครัวเราเป็นคนดีอย่าลืมอัลลอฮ์พี่น้องท่านพี่น้องกลัวศัตรูก็ขอดุอาอัลลอฮ์อินนานะจะอัลกัฟีนุฮูริฮิมวะนะอูซุบิกะมินชุรูริหรือขอดุอาอีกว่าหนึ่งอัลลอฮุมัสตุรเอารอตีวะอามินเราอาตีเหมือนท่านนบีมุฮัมมัดสั่งให้ซอฮาบะห์ขอชนะมั้ยพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลลาห์บาดีของอิหม่ามอะห์มัดหะดีษที่2455ท่านเชคอัลบานีรับรองหะดีษนี้เป็นหะดีษที่ถูกต้องตกลงการขอดุอาดีมั้ยพี่น้องดีมากครับอย่าขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆไม่ได้ขอจากต้นตะเกียงอย่าไปขอพี่น้องฮารอมขอจากคนตายไปแล้วไม่ได้ต้องขอจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมาวะบิฮัมดิกะأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك